นี่นะครับสวัสดีกันด้วยนะคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมนะ YTDC ในเกม GTA แซนะคลิปนี้ผมจะพามารีวิวคอนโดสุดหรูนะฮะใจกลางเมืองลอสซานโตสอีกคอนโดนึงไอคอนโดที่ผมรีวิวคลิปไปแล้วใช่ไหมใช่ครับคอนโดของพี่ CJMBB นะบอกไปก่อนนะว่าคอนโดนี้เป็นอะไรที่โคตรเจ๋งมากๆนะผมกล้าชมเลยฮะโอ้ชอบจริงๆคลิปนี้มารีวิวนะโอ้โหนะไม่รู้จะรีวิวยังไงดีแล้วชอบจริงๆคือแบบโอ้โหชอบมากนะฮะใช่ฮะขอรีวิวอีกคลิปนึงก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะใช่ครับนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งบนโซฟานี่ก่อนนะฮะนั่นแหละฮะเออเป็นยังไงเอ้ยนั่งไม่เหมือนจริงเอามาไหมกูนั่งยังไงให้เหมือนจริงไอ้บ้านี่เป็นไงนั่งแล้วฮะโอ้โหนะเดี๋ยวคุณดูความสวยงามของมันสักก่อนนะมันจะสว่างไปไหนวะผมว่ามันสว่างเกินไปนะเนี่ยเอาไนวิชั่นออกดิเอออย่างนี้ดีกว่านะผมว่าโอเคกว่าเอาเท่าที่มึงสบายใจแล้วกันเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันสว่างเกินไปนี่คือข้อเสียของคอนโดนี้เลยฮะผู้ชมนะผมจะใช้ฟรีคาเมร่ารีวิวดูนะฮะโอ้โหมันสวยดีจริงๆนะชอบจริงๆเลยคอนโดนี้นะโอ้โหดูฮะดูรอบข้างของมันซะก่อนนะฮะแต่มันดูมืดไปนะตัวเองนะไม่เป็นไรฮะเราผมถ่าย2รอบนะเป็นไงสุดยอดไหมล่ะไอ้คอนโดนี้บอกยอมรับตามตรงว่าสวยจริงดีจริงนะดีเกินนะถึงแม้ว่าของประดับตกแต่งจะน้อยกว่าคอนโดใน GTA 5ที่ผมใช้ไอ้คอนโดนู้นใช่ไหมถึงแม้ว่าของประดับตกแต่งมันจะน้อยกว่ากันนะแต่เพราะว่าวิวความเป็นวิวของมันอะความเป็นวิวของมันอะเอกลักษณ์ในตัวมันนะฮะบอกไปก่อนนะว่ามันหลากหลายมากนะฮะเอกลักษณ์ในตัวของมันอะคือผมชอบมากเลยคือเนี่ยเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือแบบเป็นคอนโดที่แบบใสมากเป็นบ้านนะฮะเหมือนกับเป็นคอนโดเป็นบ้านที่อยู่บนตึกนะฮะใช่ครับเป็นบ้านที่อยู่บนตึกนะไอ้ตึกนี้ปกติตึกนี้มันก็มีอยู่แล้วในเกม GTA แซนนะมันเป็นตึกธรรมดาเลยฮะใช่ครับเนี่ยแหละนี่คือแบบเป็นเอกลักษณ์ในตัวของมันก็คือแบบเนี่ยมันเป็นแบบคอนโดที่อยู่แบบสูงนะฮะสูงแบบใจกลางเมืองใช่ไหมแบบอยู่บนดาดฟ้าตึกนะฮะอยู่บนดาดฟ้าตึกแล้วแบบสิ่งที่เป็นจุดเด่นของมันของคอนโดนี้เลยก็คือนะเป็นกระจกใสนะกระจกใสนี่มองเห็นวิวได้ทั่วเมืองลอสซานโตสเลยฮะเป็นอะไรที่แบบผมชอบมากๆแล้วผมรู้สึกโอเคมากนะกับคอนโดนี้นะฮะชอบจริงๆเลยนะใช่ฮะเออเอาเป็นตอนนี้ดีกว่าฮะแม่งมืดเหลือเกินเอา CJ มันก็นั่งใหม่นะฮะอ่ะเปลี่ยนที่นั่งมากดีกว่า CJ บอกนะฮะนั่งดูวิวตรงนี้ดีกว่านะฮะมันน่าจะมีโคโยตี้มาเต้นบนคอนโดเนาะมันคนละมอสกันเออคนละคอนโดได้บ้าถ้ามึงจะดูโคโยตี้นะแนะนำมึงไปคอนโดนู้นไปอีกคอนโดนึงใช่ไหมคอนโดที่ผมเคยรีวิวไปอ๋อคอนโดนั้นที่มีโคโยตี้เต้นใช่ไหมไอ้เหี้ย18บวกคลิปขายเลยมาทีเดียวนี้คือคลิปกูติดเหลืองเลยคลิปขายแม่คลิปกูไม่โดนบินก็บุญโถได้ฮะคลิปคือแบบคือส้มตีนมากอะไอ้นั่นใช่ไหมไอติดเหลืองอะเออไอเหี้ยแม่งจังไรเกินวะไอห่าแบบโอ้โหไอคอนโดโคโยตี้อะเออเปรียบกับพี่เป็นโคอะไรครับโคโยตี้ไอห่าแม่งเต้นกันว้าบว้าบเออพอนึกถึงคอนโดนี้นึกถึงคอนโดที่มีโคโยตี้เต้นเลยเหี้ยชั่วร้ายนะมึงเนี่ยมันเลวจริงๆเนาะโอ้คิดแต่เรื่องดีๆเป็นไหมเนี่ยแม่งคิดแต่เรื่องเร็วๆนะฮะเป็นไงสุดยอดไหมล่ะฮะคุณผู้ชมดูอะโอ้โหธรรมดาที่ไหนอ่ะบอกไปเลยฮะว่าไม่ธรรมดาจริงนะคอนโดนี้พอส่องรอบๆคอนโดเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ส่องเข้าไปภายในคอนโดดูจุดที่ผมชอบที่สุดของคอนโดนี้คือจุดไหนรู้ไหมก็คือเนี่ยไอห้องชมวิวตรงเนี้ยแหละมองเห็นตึกเก่า MAB ด้วยฮะผมกล้าพูดเลยผมกล้าเรียกตึกนั้นว่าเป็นตึกเก่าเลยเพราะกูจะไม่ไปตึกนั้นอีกแล้วเป็นตึกเก่ากูจะมาอยู่คอนโดตึกนี้ตลอดกาลแล้วคุณผู้ชมไอ้เหี้ยชอบจริงว่ะโอ้โหดีมากโอเคอะไรแบบอะไรทุกอย่างสิ่งทุกอย่างคือแบบคุณผู้ชมบอกตามตรงว่าลงตัวทุกอย่างนะผมกล้าพูดเลยคุณผู้ชมนะเนี่ยนี่ผมรีวิวดูแล้วนะโอ้โหดีจริงนะฮะดีจริงอะไรจริงขนาดนี้นะตรงเนี้ยไอสิ่งตรงเนี้ยไอสิ่งนี้คือผมชอบมากกระจกใสรอบคอนโดอ่ะยิ่งกว่าเกมเดอะซิมยิ่งกว่าเกมเดอะซิมคุณผู้ชมนะเนี่ยดูเลยกระจกใสฮะคุณดูกระจกใสคุณผู้ชมดูฮะกระจกใสรอบคอนโดคุณดูฮะโอ้โหสวยไปไหนยิ่งกว่าเกมเดอะซิมคุณผู้ชมดูเป็นไงซีเจแม่งก็ดังอยู่เงี้ยเบิร์ดกูดิก็ด่าพี่ซีเจกูเรื่องไงกูด่าเองทำไมมีปัญหาอะไรซีเจขอโทษครับขอโทษครับนี่คุณดูนะเป็นไงเป็นไงโอ้โหนะตรงเนี้ยโคตรดีอ่ะคุณดูตรงเนี้ยอะไรดีมากอ่ะคุณดูดิเนาะสุดยอดอ่ะนะฮะไม่ธรรมดานะธรรมดาที่ไหน
นะถ้าธรรมดาได้จริงมันทำไม่ได้ขนาดนี้หรอกฮะกับเขาคนนี้นะฮะนี่ทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเป็นไงโอ้โหตรงนี้เป็นห้องลับนะฮะเนี่ยตรงนี้ห้องลับนะฮะห้องมองว่านี่ก็เป็นห้องลับไปนะไม่รู้จะเหลือห้องนี้ไว้ทำไมคนสร้างมดนะตรงนี้น่าจะสร้างเป็นห้องลับหรือห้องอะไรก็ได้นะโอ้โหดูดีดูดีไปหมดอ่ะคุณผู้ชมดูอะโอ้โหฟินกระจายจริงๆเว้ยอะไรมันก็ดีหมดเลยชั้นบนนะฮะชั้นบนจะไม่มีห้องไม่มีมาร์คไม่มีมาร์คสีขาวๆที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเชื่อมมาดูระเบียงด้านนอกห้องนอนก็จริงนะแต่ไม่เป็นไรฮะผมยอมรับเลยครับว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะกูมีม็อดเดินทะลุกำแพงได้อยู่แล้วกูก็ใช้ม็อดที่กูมีมาให้เป็นประโยชน์แค่นั้นแหละเป็นไงซีเจบอกโอ้โหสบายซีเจชิลมากอะขอรีวิวเลยครับว่าสุดยอดจริงนะคอนโดนี้ชอบมากๆนะไม่ได้ชอบธรรมดาคือชอบมากเลยยิ่งเป็นตอนกลางคืนโอ้โหสว่างจ้าแล้วแบบตากูจะเสียเปล่าเนี่ยเอาเป็นตอนกลางวันดีกว่าฮะตอนนี้ตัวเองนะตอนกลางวันเอาเป็นตอนกลางวันมากดีกว่าฮะคุณผู้ชมนะเป็นไงสวยไหมโอ้โหงามจริงนะงามแบบไม่รู้จะงามยังไงแล้วนะฮะใช่ฮะเนี่ยตรงเนี้ยเลยเพราะตรงเนี้ยผมชอบมากเลยเนี่ยพอขึ้นมาจากชั้น2ใช่ไหมพอขึ้นมาขึ้นมาบนบันไดนะพอขึ้นมาบนบันไดคุณผู้ชมนะเห็นปะพอผมขึ้นมาบนบันไดนะฮะเนี่ยมันก็จะมองเห็นปะมองเห็นเห็นป่ะคุณผู้ชมดูฮะตัวเองเห็นป่ะเนี่ยมันก็จะมองเห็นไอ้เนี่ยคอนโดนะเนี่ยมันจะมองเห็นกระจกใสจากด้านบนชั้น2เนี่ยมองไปอยู่ด้านล่างนะกระจกใสที่มันมองเห็นวิวได้รอบแมพรอบเมืองเนี่ยลอสซานโตสเนี่ยบอกว่าโคตรฟินโคตรเท่โอ้โหกูชอบตรงนี้มากเลยถ้าสมมติว่าคอนโดนี้ไม่มีกระจกใสขึ้นมาล่ะฮะบอกไว้เลยว่าคอนโดนี้จะไม่สวยเลยคอนโดนี้จะไม่สวยเลยถ้าคอนโดเนี่ยมันปิดหมดทุกอย่างไม่มีกระจกใสเป็นตัวกลางนะบอกให้ฟังนะว่าถ้าคอนโดนี้ไม่มีกระจกใสนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าคอนโดนี้จะไม่สวยจะดูไม่สวยแล้วผมจะไม่ชอบคอนโดนี้เลยฮะถ้ามันไม่มีกระจกใสนะสิ่งที่ทำให้ผมชอบสิ่งที่ทำให้ผมชอบคอนโดนี้ก็คืออะไรรู้ไหมคือมันมีกระจกใสไงมันมีกระจกใสมองเห็นวิวได้ทั่วเมืองลอสซานโตสเนี่ยบอกตามตรงผมชอบตรงนี้มากนะบอกไว้ก่อนนะฮะใช่ฮะถึงแม้ว่าผมจะยังไงอ่ะผมขอบอกตามตรงนะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูวิวมากๆนะผมเป็นคนที่ชอบดูวิวมากๆนะไม่รู้ว่าคนอื่นแบบชอบดูวิวแบบผมหรือเปล่าสำหรับผมชอบดูวิวมากๆนะถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ชอบดูวิวหรือว่าคนอื่นจะไม่ชอบอะไรนะผมว่าทุกคนก็ต้องชอบอ่ะเออถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ชอบดูวิวผมยอมรับตามตรงนะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบดูวิวนะบอกไว้ฟังนะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบดูวิวนะเออนั่นแหละอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมนะเข้าใจฮะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบดูวิวครับแต่สำหรับผมอ่ะผมชอบมากเลยฮะคือสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะว่าคิดแบบผมหรือเปล่านะสำหรับผมนะโอ้โหฟินกระจายคือดูวิวแต่บางคนที่เขาไม่ชอบดูวิวอ่ะเขาอาจจะปกปิดว่าเนี่ยกลัวแบบไอ้พวกแมวมองกลัวคนอื่นที่อยู่ภายนอกน่ะส่องเข้ามาจากข้างนอกอ่ะแล้วจะเห็นด้านในอะไรเงี้ยเออคนอาจจะกลัวไงคนอาจจะกลัวคือแบบอาจจะตกเป็นเป้าหมายคือสไนเปอร์เนี่ยอาจจะมีนักฆ่ามาขู่ไม่ใช่ขู่หรอกอาจจะมีนักฆ่ามาลอบสังหารได้คือแบบตาฆ่าอาจจะส่องอยู่บนตึกอาจจะส่องอยู่บนเขานะฮะอาจจะส่องอยู่ตรงไหนก็ได้ครับส่องมาบนบริเวณเจ้าของคอนโดนะแล้วก็โดนฆ่าอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อเสียคืออย่างนึงคือไอ้กระจกใสตรงนี้ที่มันแบบว่าเปิดกว้างเกินไปนะใช่ครับกระจกใสก็ไม่รู้ว่ากันกระสุนได้หรือเปล่าแต่วางใจว่าได้ว่ากระจกใสนะไอ้เรื่องที่คุณแบบไอ้เครื่องที่คุณแบบว่ากลัวโดนลอบสังหารเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่ากระจกนี้มันสามารถกันกระสุนได้นะผมลองยิงหลายรอบกระจกก็ไม่แตกนะมั่นใจได้เลยครับว่าต่อให้คุณนั่งอยู่แบบนี้นะฮะขอให้คุณนั่งแบบนั่งจิบวงจิบวายนั่งชิวๆนั่งเฉยๆอยู่คอนโดนี่หรือว่าคุณกำลังนอนอยู่นะคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าคุณจะตกเป็นเป้าหมายของมือสังหารมือรอบสังหารที่ใช้สไนเปอร์สังหารคุณนะฮะไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะว่ากระจกเรากันกระสุนได้นะไม่ต้องกลัวนะแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยอาจจะมีคนมาลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนจากภายนอกหรือตึกที่คนที่อยู่ตึกอื่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ส่องนะฮะก็มีสิทธิ์สอดส่องมีสิทธิ์สอดส่องเข้ามาในภายในก็มีสิทธิ์สอดส่องเข้ามาดูภายในตึกได้จะได้รู้แบบรู้ความเคลื่อนไหวของคนภายในตึกหมดของคนที่เป็นเจ้าของตึกหมดว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรประมาณนี้นะก็บอกไว้ก่อนนะว่าคนที่แบบคนที่เขาถึงอันนี้คือผมขออธิบายเหตุผลสำหรับคนที่เขาไม่ชอบนั่นแหละผมขออธิบายเหตุผลสำหรับคนที่เขาไม่ชอบแบบหน้าต่างที่มันเป็นกระจกใสแบบนี้คือไอ้คนภายนอกมาส่องเข้ามาเห็นอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบไอ้พวกที่มันโรคจิตลามกอนาจารเนี่ยหรือไอ้พวกแอบถ่ายเงี้ยคือแบบคุณทำอะไรอยู่แบบนะคุณทำอะไรอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดที่อยู่บนตึกอะไรเงี้ยนะครับก็บอกตามตรงนะ
ก็บอกตามตรงนะว่าเออคุณทำอะไรอยู่แบบนี้นะฮะบอกตามตรงว่าคุณจะเจอไอ้พวกแมวมองไอ้พวกโรคจิตอะแอบถ่ายรูปคุณหรือเจออะไรแบบนี้หรือเจออะไรอย่างนี้หรือว่าเจออะไรนะหรือว่าเจอแบบคนแอบถ่ายแบบคือแบบเหมือนแบบไม่เป็นความไม่เหมือนกับไม่มีความเป็นส่วนตัวบางคนที่แบบมีความเป็นส่วนตัวหน่อยๆคือมักจะแบบไม่ชอบสร้างบ้านให้มีกระจกแบบดูวิวอะไรเงี้ยนะบอกตามตรงว่าใช่ครับมันแล้วแต่รสนิยมของคนครับมันแล้วแต่คนชอบสไตล์ของคนชอบนะบอกตามตรงว่ามันจริงไหมฮะใช่ครับมันก็พูดอีกมันก็ถูกอีกเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบนะคือยอมรับว่ามันก็จริงครับอย่างที่คุณว่านะมันแล้วแต่คนชอบอ่ะคุณชอบยังไงคุณชอบยังไงก็แบบนั้นนะคุณผู้ชมนะใช่ครับแต่สำหรับผมชอบแบบนี้ชอบแบบดูวิวนะแต่ไอวิวเนี่ยบอกไปก่อนนะว่าถ้าสมมติได้ลองปิดกระจกทุกอย่างเลย CJ แกจ้างสถาปนิก CJ แกจ้างวิศวกรมาออกแบบเพราะแกจะเอาแบบนี้แกก็เลยสร้างบ้านในขวัญของ CJ แกได้นะแกก็เลยสร้างคอนโดของแกมาอีกคอนโดนึงเนี่ยไม่รู้คอนโด CJ มันจะเยอะไปไหนนะอันนี้คือคอนโดเมืองลอสซันโตสอีกคอนโดนึงนะที่โคตรเจ๋งมากๆเลยนะใช่ครับเออนั่นแหละที่ผมได้บอกไปนะ CJ แกชอบแบบผมชอบแบบดูวิวไงผมชอบดูวิวผมชอบแบบมีกระจกใสผมก็เลยจ้างช่างให้มาทำคอนโดใหม่แบบรีโนเวทคอนโดใหม่ให้มันมีกระจกใสคุณผู้ชมนะให้มันมีแบบกระจกใสมองเห็นวิวได้ชัดเพราะผมชอบดูวิวไงแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบดูวิวก็ไม่ต้องสร้างแบบมีกระจกก็ได้ก็แบบก็เอาปูนอะไม่ใช่ปูเนี่ยเอาผนังก็ปิดไปเลยก็ได้นะจะทางให้ดีนะผมว่าผมแนะนำถ้าคุณจะสร้างบ้านแบบดูวิวได้นะแต่คุณกลัวแบบคุณกลัวคนส่องมาดูคุณแอบถ่ายคุณมันแบบคุณแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบหรือไม่ก็คุณรู้สึกไม่พอใจคุณรู้สึกระแวงตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันจะแอบมองกูเมื่อไหร่นะบางคนโป้มาบางคนก็โป้มาแบบต่อหน้ากระจกก็ไม่กล้าโป้เพราะว่ากลัวไอ้ตึกรอบข้างมันส่องมาดูกลัวมันเห็นอะไรเงี้ยก็โป้กลัวอายเงี้ยก็เข้าใจอยู่ว่าให้คุณสร้างแบบนี้เถอะฮะให้คุณสร้างแบบนี้เถอะฮะสร้างแบบมีกระจกนะฮะแล้วถามว่าเอ้าเราจะปิดกั้นสำหรับไอ้พวกแมวมองจากตึกอื่นมองส่องมาดูเราได้ยังไงอะฮะก็บอกให้ฟังนะว่าก็คุณก็ซื้อม่านมาดิคุณก็ซื้อม่านมาดิคุณก็อย่างโง่ดิคุณก็เอาม่านมาปิดรูดคุณก็เอาม่านธรรมดาก็ไม่ใช่ม่านธรรมดาแล้วม่านอะไรม่านรูดโรงแรมม่านรูดนั่นแหละคุณผู้ชมนะผมจะพูดตลอดนะคุณก็เอาม่านรูดเนี่ยปิดกระจกให้หมดเนี่ยแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วใช่ครับก็มีใครส่องคุณได้แล้วแต่นี่คือผมไม่ได้จ้างม่านมาไม่ได้เอาม่านมาใส่เพราะว่าผมไม่ได้อายไม่ต้องกลัวอะไรต่อให้ CJ มันจะแก้ผ้าแบบเดินถ่างๆโชว์นะต่อให้ CJ จะแก้ผ้าเดินถ่างๆโชว์แบบโชว์เรือนร่างก็จริงคงไม่มีใครดูมึงไอ้ CJ นอกจากเกย์ด้วยกันนอกจากผู้ชายด้วยกันว่าไอ้ตัวเองอ่ะมันถึงจะมีคนดูนะแต่ว่าคนอื่นก็คงไม่มีใครดูไอ้ CJ รูปร่างทุเรศนี้ใครจะไปดูมึงนะ CJ บอกอย่าดูถูกกูหล่อจะตายแล้วนั่นแหละแล้วแต่มึงแล้วกันเออนั่นแหละก็แบบผมก็ไม่ได้จ้างช่างอะไรมาสร้างม่านให้ปิดหรอกแต่ว่าถ้าคุณไม่ปลอดภัยหรือว่าคุณกลัวคนอื่นจะเห็นคุณทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือมีคนทำอะไรกันบนคอนโดเนี่ยคุณกั้นไม่ให้คนอื่นเขาเห็นคุณก็เอาม่านมากั้นก็ได้นะคุณไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างแบบเป็นกำแพงแบบปิดหนาหมดถ้าสร้างกำแพงที่ปิดหนาหมดแล้ววันใดวันหนึ่งที่คุณอยากดูวิวคุณก็ดูไม่ได้แล้วคุณจะมาเสียดายคุณก็จะต้องมาแก้ใหม่คุณก็จะต้องมาแก้โครงสร้างมาแก้เรื่องบ้านใหม่มาทำใหม่หมดมาแก้ใหม่หมดผมว่ามันเสียเวลามันแก้ใหม่หมดแล้วแถมนอกจากเสียเวลาแล้วยังเสียตังค์เพิ่มอีกนะฮะผมว่าแนะนำให้เป็นกระจกใสอะโอเคแล้วสำหรับผมนะเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้จุดแต่มันก็ไม่ได้เปิดทั้งคอนโดมันก็ไม่ได้เปิดทั้งห้องอะมันก็ปิดเฉพาะส่วนนี้ส่วนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งปิดเฉพาะส่วนนี้ก็คือเปิดกระจกเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นแต่ส่วนอื่นไอ้ส่วนเนี้ยอย่างไอ้ส่วนเนี้ยไม่จำเป็นก็ปิดไปเดมันไม่ได้เปิดว่างมันไม่ได้เปิดโล่งนะครับเข้าใจไหมมันไม่ได้เปิดโล่งทั้งไอ้นี่มันไม่ได้เปิดโล่งทั้งคอนโดนะไอ้เปิดโล่งทั้งคอนโดผมก็ไม่ชอบหรอกผมชอบแบบนี้แหละเปิดเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ดูวิวได้ส่วนอื่นที่มันไม่สำคัญอะไรเนี่ยส่วนอื่นไม่สำคัญผมก็เนี่ยส่วนอื่นนะไม่สำคัญนะผมก็เนี่ยส่วนนี้มันไม่สำคัญอะไรไม่มีจุดให้สนใจไม่มีจุดน่าสนใจให้ดูวิวผมก็ไม่ได้เปิดหรอกฮะส่วนนี้ไม่สำคัญนะมันก็ถ้าสมมติว่าเปิดผมเปิดกระจกฝั่งนี้มาแล้วมันตรงกับตึกตรงนี้นะผมจะเปิดมันทำเพื่ออะไรเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันไม่ความสำคัญไงมันเปิดมาดูวิวตรงเนี้ยมันก็แบบไม่สวยอะไรหรอกอ่ะผมก็เลยไม่ได้ให้ช่างก็ต่อเติมแบบให้ปิดให้เปิดตรงนี้มานะเปิดเฉพาะตรงส่วนนั้นดูวิวตรงนั้นสวยกว่าถ้าเปิดมาตรงนี้ปุ๊บใช่จริงผมสามารถทำให้มันเปิดมาหมดเปิดหมดดูวิวตรงนี้ได้ด้วยนะก็คือกระจกทั้งหมดก็ทำได้แต่ไม่อยากทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่อยากดูวิวตรงนี้ไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงจะได้ดูวิวตึกสูงที่สุดในเกมก็เถอะนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากดูวิวตรงนี้เพราะว่าเนี่ยมันติดเห็นไหมฮะมันติดไอ้เนี่ยเข้าใจไหมฮะว่ามันติดอะไรเข้าใจไหมครับว่ามันติดตึกตรงเนี้ยตึกเนี้ยมันขวางวิวคือมันตึกเนี้ยมันบังวิวหมดเลยผมก็เลยไม่ชอบตึกเนี้ยวิวตึกนี้ก็ไม่สวยนะผมก็เลยไม่เอานะเข้าใจผมไหมผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจผมด้วยนะ
โอเคครับเห็นไหมสวยไหมโอ้ออกจะสวยบ้าน CJ แกออกจะสวยนะบอกให้ฟังเลยฮะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็มีแล้วนะคลิปนี้ก็แค่มารีวิวแค่นี้แหละรีวิวคอนโดนะสุดหรูของ CJ แค่นี้แหละรีวิวบ้านใหม่ของ CJ นะไม่ใช่บ้านเก่านะบ้านใหม่นะโอเคก็ในส่วนคลิปนี้ก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆด้วยนะฮะนี่ CJ ชีวิตมึงเพอร์เฟคมากมึงมีบ้านหลายหลังแล้วเกินเอ้าคือคนรวยนะคนรวยทำอะไรก็ไม่พีชนะฮะใช่ครับก็ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมยิ่งตอนกลางคืนนี่โอ้โหฟินกระจายเลยฮะแนะนำให้ใช้ม่านนะฮะม่านปิดไปเลยแต่ผมไม่ต้องไม่จำเป็นนะฮะใช่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวใครมาดูแล้วต่อให้กูจะลากผู้หญิงมาทำอะไรกันบนนี้มึงอยากส่องมึงก็ส่องเลยเออกูไม่สนใจหรอกมึงเนี่ยเออสมมติว่ากูลากน้องเดนิสกูมาข่มขืนมาปี้กันบนเนี้ยมาปั้มกันบนเนี้ยบนคอนโดเนี่ยโอ้เปิดโล่งเลยฮะม่านก็ไม่ปิดนะกระจกใสคือนอกจากด้านในมองเห็นด้านนอกแล้วด้านนอกก็ยังสามารถมองเห็นด้านในได้ด้วยใช่ไหมบอกตามตรงว่าใช่ครับกูก็ปี้แม่งอ่ะมึงจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่มึงนะฮะกูไม่ปี้ตรงนี้หรอกกูจะถ้ากูจะทำกับมันจริงๆกูจะทำกับมันบนห้องนอนเว้ยบนเตียงเนี่ยเออนั่นแหละบนเตียงก็คือตรงนั้นก็ส่องมาได้นะส่องมาได้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตึกสูงมีแค่ตึกนั้นที่มองเห็นนะเออใครก็จะมาดูพฤติกรรมกูตลอดว่ากูจะทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรกูจะฆ่าใครกูจะข่มขืนใครกูจะซ้ำกับใครกูจะปี้กับใครนะก็ไม่สนใจหรอกนะบอกตามตรงนะเอาง่ายๆนะไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วก็มีจะพูดส่งท้ายป่ะวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะตัวเองนะก็คงจะหมดแล้วล่ะนะฮะไม่มีอะไรจริงๆนะเอาให้แน่นะเออมันหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วล่ะเราไปนอนสักตื่นหนึ่งดีกว่าซีเจบอกเรากูไปนอนสักตื่นหนึ่งทำแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติอะเหมือนเล่นเกมเดอะซิมนะกินขี้ปี้นอนอะไรก็ว่าไปนะตามสไตล์เรานะฮะใช่ระวังนะ CJ นะมีคนส่องสไนเปอร์มารอบสังหารมึงนะ CJ บอกกูไม่กลัวหรอกไอ้พวกสวะกระจกกูกันกระสุนได้นะเนี่ยฮะสมมติว่ามันมีคนส่องมาตอนนี้แบบทำอะไรจริงๆนะตอนนี้กูทำอะไรกับกูลากเมียกูเอ้ยลากแฟนกูลากเมียกูน้องอีดอกนะมาทำกันบนเนี้ยก็บอกไปก่อนนะว่าคงไม่มีใครแบบถึงขนาดนี้นะฮะคงไม่มีใครแบบอะไรขนาดนี้นะบอกตามตรงเลยฮะเพราะว่าผมไม่ได้อายอยู่แล้วเออจะอายทำหาอะไรนะฮะใช่ฮะเราคนจริงนะฮะเราไม่อายอยู่แล้วฝับเราลูกผู้ชายเต็มตัวนะถึงถ้าน้องเดนิสกูอายอ่ะกูก็ปิดม่านกูหมดเรื่องแต่มึงไม่ได้บอกช่างให้เตรียมม่านมานะไม่เป็นไรนะฮะไอ้กระจกนี้บอกไปก่อนเลยผมลืมบอกไปว่ากระจกนี้ถึงแม้ว่าจะมองจากด้านนอกนะฮะถึงแม้ว่าจะมองจากด้านนอกนะฮะมองไม่ใช่ดิถึงแม้ว่ากระจกนี้นะไอ้กระจกใส่กระจกนี้นะมันเป็นกระจกที่ด้านเดียวครับกระจกด้านเดียวกระจกวิสซอฟเข้าใจปะมันเหมือนกระจกอะไรฮะกระจกคือมองเห็นด้านเดียวเข้าใจปะกระจกวิทยาศาสตร์คือแบบมองจากด้านนอกเอ้ยมองจากด้านในเสือเห็นด้านนอกแต่มองจากด้านนอกครับไม่เห็นด้านในคุณผู้ชมนะเออมันถือว่าเป็นการฝึกความแข็งแกร่งอย่างนึงมองไม่เห็นด้านในบ้านมันดิไอ้บ้านี่กูมามองด้านนอกนี่กูมามองด้านนอกจะมองเห็นด้านในเลยมั่วหรือเปล่าเนี่ยมึงตู่เองนี่ว่ะมองจากด้านนอกก็เห็นด้านในอยู่ดีเนาะเออนะฮะชิบหายเลยอย่างงี้นะเออใช่อ่ะดิอันนี้บอกว่ามองจากด้านนอกไม่เห็นด้านไงอันนี้บอกว่าไหนมึงบอกว่ามองจากด้านนอกไม่เห็นด้านในตัวเองปรากฏว่าเห็นอยู่ดีไอ้บ้าชิบหายแล้วเออนั่นแหละคือปัญหาไอ้ชิบหายบ้าป่ะวะบอกว่ามองจากด้านนอกไม่เห็นด้านในไอ้บ้าก็เห็นอยู่ดีนะเห็นโล่งเลยอะฮะใช่ไงมันเป็นกระจกวิซอฟหรือเปล่ากระจกหน้าเดียวหรือเปล่าแบบมันเคยมีนะอย่าว่าแต่ฝรั่งในประเทศไทยก็มีกระจกเนี้ยคือแบบมองจากด้านในนะมองจากด้านในนะมองจากด้านในไปด้านนอกเนี่ยมองเห็นวิวทุกอย่างฮะแต่ถ้ามองจากด้านนอกจะไม่เห็นด้านในนะจะเหมือนกับกระจกธรรมดานะผมไม่รู้ว่ามันเรียกกระจกอะไรจำไม่ได้แล้วตัวเองนะฮะโอเคครับในส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับจ้องมองคอนโดเก่าอย่างเย่อหยิ่งจ้องมองคอนโดเก่าอย่างมีเล่ห์ในนะจ้องมองคอนโดเก่าอย่างไอ้นี่ฮะอย่างแบบอย่างมีเงื่อนงำฮะจ้องมองจ้องดูคอนโดเก่านะฮะจ้องดูแบบคอนโดเก่าแบบอย่างน่าสงสารนะฮะ
ใช่ครับแบบกูทิ้งคอนโดนั้นแล้วมาอยู่คอนโดนี้หว่านะฮะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยนะถึงบรรยากาศดูรอบข้างโดยภาพรวมจะสวยไม่สู้คอนโดนั้นนะไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันภาพรวมมันก็โอเคอยู่มีรถจอดอยู่ข้างล่างด้วยนะคอนโดนั้นยังต้องเสกรถเลยใช่ครับดีกว่ากันเยอะเลยฮะคุณผู้ชมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้นะฮะใช่ครับไปละบ๊ายบายแล้วนะจุ๊บๆ